ากเราเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศเช่นประเทศไทย Posted on 13/2009 by Prangdin ดับแรกเลยเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีพระฟ้าข้าแผ่นดินที่ยังงงงายเชื่อว่าเราเป็นสมมติเทพซึ่งมันช่วยอย่างมากในการทำให้เราสามารถทำอะไรที่ผู้นำทั่วโลกไม่สามารถทำได้เราจะขอบคุณฟ้าดินที่ทำให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องบุญทำกรรมแต่งและบุญวาสนาพวกเขาจึงไม่โทษเราที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากมายเวลาเกิดปัญหาเกิดความยากจนแม้กระทั่งเวลาประเทศชาติเกิดโกลาหลฆ่าฟันกันเราก็อยู่เหนือปัญหาได้ต่อไปเพราะพวกเขาก็เชื่อกันว่าเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนพวกเขาไม่เผยหน้ากล้าคิดกล้ากล่าวหาว่าเรามีส่วนทำให้เกิดขึ้นเราจะขอบคุณฟ้าดินที่ทำให้คนไทยลืมง่ายให้อภัยง่ายไม่ติดใจสืบสานหาต้นตอและความจริงพวกเขาก็ทะเลาะกันไปในระหว่างพวกเขาเองไม่สืบสานผ่านใยมาถึงตัวเราได้เพราะพวกเขาเกรงใจนับถือผู้ใหญ่กว่าลืมง่ายและให้อภัยอยู่วิขาดคำว่าไม่เป็นไรมันช่วยให้เรารอดปลอดภัยทรงตัวเหนือปัญหาได้ที่จริงเราคงมีเหตุผลมากมายที่จะขอบคุณฟ้าดินสำหรับตำแหน่งอย่างนี้ที่เหลืออยู่ไม่กี่ตำแหน่งทั่วโลกและสมบัติที่เราครองอยู่จนติดอันดับโลกและที่งอกเงยออกมาแบบไม่ขาดสายมันทำให้เราอยู่ได้ไปอีกร้อยชาติพันชาติก็กินไม่หมดเราจะคิดบนหลักความจริงว่าโลกอันงมงายได้เปลี่ยนไปเราจะสำนึกว่าคนไทยเปลี่ยนไปแล้วคนไทยเติบโตแล้วโลกมันเล็กลงคนรับรู้ความจริงมากขึ้นคนมีเสรีภาพและต้องการเสรีภาพมากขึ้นคนรู้เหตุผลและต้องการเหตุผลมากขึ้นคนไทยฉลาดและยิ่งฉลาดมากขึ้นคนไทยมีศักยภาพและพวกเขาอยากเห็นศักยภาพพวกเขาได้รับผลทางประธรรมสูงสุดคนไทยสนใจการเมืองมากขึ้นและพวกเขาสมควรได้รับสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและสังคมที่สันติสุขด้วยพราดรภาพเราควรปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกเราได้รับอภิสิทธิ์อันเกินมนุษย์มานานแล้วเราไม่ควรโลภโมโทสันให้มากอีกต่อไปเราไม่ควรหลงลาภเกียรติสรรเสริญและเรียกร้องมันโดยไม่ทำงานใดๆที่ให้สมเกียรติเราไม่ควรลงไปเกลือกกลั้วกับสิ่งต่ำๆหรือเป็นเหตุแห่งปัญหาหรือให้ใครดึงไปมีส่วนกับความขัดแย้งเราไม่ควรกลัวประชาชนเพราะประชาชนไทยยังใจดียิ้มง่ายและมีน้ำใจเคารพผู้ใหญ่กว่าเสมอเราควรทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีอย่างแท้จริงเราควรรับใช้คนไทยตอบแทนสิ่งที่เขาอนุญาตให้เรามีเหนือพวกเขาเราควรยอมละอำนาจและทรัพย์สินส่วนเกินเพื่อประโยชน์สุขและความก้าวหน้าของพลเมืองทุกฝ่ายเราควรทำตัวให้คนเคารพรักและภักดีโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายหรือพิธีกรรมที่เกินมนุษย์เราจะอยู่กับกฎแห่งกรรมเราจะแย่งนักการเมืองและทุกคนทำดีให้ประชาชนรักเราจะคงทศพิธราชธรรมและจะยึดพรหมวิหารสี่อย่างเคร่งครัดเราจะยอมรับกับประชาชนต่อสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเราจะเลิกทำสิ่งต่อไปนี้เราจะไม่โปรดเกล้าอ้ายพวกทหารที่ฝ่ายสูงแย่งอำนาจประชาชนแล้วให้เราทำให้มันชอบธรรมเราจะไม่ให้องคมนตรีไปยุ่งกับกิจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการเราจะไม่ทำตัวฟุ่มเฟือยหรือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่ว่าทางใดก็ตามเราจะรักประชาชนจากหัวใจแล้วทำตัวให้สมกับคนที่รักประชาชนเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทำตัวเหมือนพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าคนที่อ่อนน้อมย่อมได้รับรักและจริงใจเราจะเสริมบารมีด้วยความดีไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมเราจะใช้อำนาจเพื่อสร้างสิ่งดีงามวัฒนธรรมอันสร้างสรรค์และเสริมให้คนดีได้ทำงานเราจะเลิกทำสิ่งที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยเราจะใกล้ชิดกับประชาชนไม่ให้ใครมาขั้นกลางโดยสรุปเราจะปกครองแผ่นดินโดยทำอย่างแท้จริงเหมือนพ่อที่รักลูกแบบไม่กลัวลูกหลานมาแย่งอำนาจชาตินี้คงได้แค่ฝันต่อให้เกิดมาชาติหน้าก็คงไม่มีโอกาสเพราะว่าชาติหน้าคงไม่มีกษัตริย์เหลืออีกแล้วยกเว้นจะมีกษัตริย์ในโลกนี้ได้อ่านข้อความนี้แล้วนำไปคิดให้เกิดเป็นปัญญาวันนี้เราไม่มีอะไรเป็นเพียงบุรุษธรรมดาเพียงดินและภูมิใจที่จะดำรงฐานะยิ่งนี้ตลอดไปแต่ก็อยากเห็นมหาราชาที่ทำให้เมืองไทยวัฒนาถาวรโดยไม่ต้องมีการล้มล้างฐานค่าใครๆทั้งสิ้นประเทศไทยโชคดีกว่าประเทศข้อนโลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมอันประเสริฐมากมายไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้อันเป็นต้นทุนที่น่าอิจฉาต้องสูญค่าไปเพียงเพราะความหลงผิดเห็นแก่ตัวหลงอัตตาและหลงหลักการที่เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์เมืองไทยจงเจริญ